เรื่องนี้เป็นข่าวดีค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะล่าสุดนายกเผยบอกว่าทางการจีนเตรียมที่จะยกเลิกวีซ่าให้กับประเทศไทยเป็นการถาวรเริ่มต้นวันที่1มีนาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.นัดแรกหลังจากเปิดปีใหม่ในวันนี้นะคะบอกว่าทางการจีนจะยกเลิกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปจากก่อนหน้านี้ที่ยกเว้นวีซ่าให้กับ5ประเทศไปแล้วทำให้คนไทยนั้นสามารถที่จะเดินทางเข้าออกจีนได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าครับส่วนมาตรการยกเว้นวีซ่าของไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นายกระบุนะคะบอกว่าหากจะให้ดีก็ต้องยกเลิกการขอวีซ่าทั้ง2ประเทศซึ่งช่วยยกระดับพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศด้วยขณะนี้ก็ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ว่าไทยพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วของรัฐบาลนี้เราจะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องเป็นการยกเรื่องของการขอวีซ่าทั้ง2ประเทศซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าเขาจะมีการยกถาวรเริ่มต้นวันที่1มีนาคมแสดงว่าไปกลับทั้ง2ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันด้านนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุบอกว่าช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเดินทางไปยังจีนเพื่อลงนามในข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าดังกล่าวขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสรุปยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี2566มีจำนวนมากกว่า28ล้านคนสร้างรายได้กว่า1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนล้านบาทนะคะขออภัยโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียกว่า4ล้าน5แสนคนรองลงมาก็คือจีนค่ะ3ล้าน5แสนคนตามด้วยเกาหลีใต้อินเดียและรัสเซีย